ก็ต้องขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะโอเคนะวันนี้เราก็มาอัดตอนเช้าน่าจะลงคลิปตอนเย็นนะฮะก็คือวันนี้นะเราก็จะมาเล่นแมป Arena Tower Defense กันอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้นะเราจะมาสอนเอาแบชกันนะฮะซึ่งแบชนะมีชื่อว่า All for the One หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ And Only One นะก็คือแบชวิธีการได้นะก็คือการที่เราต้องเล่นแมปอะไรก็ได้ในโหมดฮาร์ดนะฮะโดยที่ทั้งสนามนะจะมีมากกว่า1ตัวอยู่พร้อมๆกันไม่ได้นะนั่นหมายถึงคุณสามารถวางได้แค่ตัวเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนตัวคุณต้องขายตัวเก่าทิ้งแล้วก็วางอีกตัวหนึ่งนะซึ่งก็เป็นอะไรค่อนข้างจะยากนะสำหรับหลายๆคนนะแต่ผมก็ไปค้นพบวิธีอะไรมาก็ไม่รู้นะก็คือมันน่าจะบอกในตัวเดลเลอยู่แล้วนะก็คือตอนมันสอนเล่นนะแต่ว่าผมไม่ได้อ่านนะก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมกันนะว่าวิธีได้แบตจะเป็นยังไงนะซึ่งเราต้องเล่นในโหมดฮาร์ดแล้วก็ในด่านไหนก็ได้นะซึ่งตัวที่เราจะใช้ในวันนี้นะฮะโอเคนะซึ่งตัวที่เราจะใช้1นะฮะก็คือเมล่านะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเบาเสียงก่อนนะฮะก็ตัวนี้นะก็คือการ์เดียนตัวนี้นั่นแหละนะฮะเมล่าซึ่งผมไปใส่โค้ดจอนมานะฮะก็คือโค้ดแบบนี้นะโค้ดแบบนี้ก็เลยได้เขาเรียกว่าได้สกินนี้มานะฮะซึ่งก็ไม่รู้มาตอนไหนนะโอเคนะก็ตัวต่อไปนะนั่นก็คือตัวที่เป็นตัวสำคัญของเรามากๆเลยนะในงานนี้ก็คือสไนเปอร์นั่นเองนะเอท่าหรือว่าไม่แน่ใจนะฮะก็เป็นตัวแจกฟรีนะซึ่งก็มีราคาอยู่ที่350ในการวางนะแต่ว่าเป็นตัวแจกฟรีแต่ต้นเกมนะซึ่งโหดมากๆเลยนะโหดกว่าไอ้ตัวแพงสุดในเกมอีกนะฮะส่วนอีกตัวนึงนะฮะเราก็จะใช้ตัวกระต่ายหรือว่าตัวระเบิดก็ได้นะเราจะเอามันเป็นตัวเปิดเกมนะฮะซึ่งผมจะเลือกระเบิดละกันนะคือต้องเป็นตัวราคาถูกๆแล้วก็สามารถขายได้ต้นเกมและคุ้มนะฮะก็คือเป็น2ตัวนี้นะฮะก็ผมก็จะเลือกเป็นตัวระเบิดละกันนะฮะโอเคนะซึ่งแมปที่เราจะเข้าไปเล่นกันนะฮะนั่นก็คืออัลฟาโรดนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงในโหมดฮาร์ดนะฮะแล้วก็ตัวคนเดียวนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันเลยนะว่าเราต้องวางตัวกันยังไงบ้างนะฮะโอเคนะตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะขั้นแรกก็คือตรงนี้เป็นทางเข้านะให้วางตัวระเบิดมาตรงนี้นะฮะและจากนั้นก็รอประมาณเวฟ3นะฮะแล้วก็ขายตัวนี้ทิ้งแล้วก็วางเมล่าหรือไมล่าก็ไม่แน่ใจนะช่างมันนะก็แล้วก็รอพวกนี้ตีไปนะซึ่งเขาอัปเดตเขาเรียกว่าแอนิเมชันในการเดินของซอมบี้ใหม่มานะฮะซึ่งก็ทำให้มันค่อนข้างเดินสมูทขึ้นนะฮะก็จะเป็นนี้นะซึ่งตอนแรกมันจะเป็นแบบเดินแบบทื่อๆนะฮะแต่เขาก็อัปเดตมาใหม่นะฮะโอเคนะก็รอเงินประมาณให้มันถึง 1,000 นะฮะก็คือประมาณเวฟ5นะแล้วค่อยวางขายตัวนี้ทิ้งนะฮะแล้วก็วางสไนเปอร์นะซึ่งแบบนี้ก็คือเราจะวาง2ตัวพร้อมกันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวได้ถ้าเกิดขายตัวเก่าทิ้งนะโอเคนะวางตรงไหนก็ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะฮะสังเกตตรงคำว่าอัปเกรดนะฮะเดี๋ยวคำว่าอัปเกรดที่ขึ้นว่า50เนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าคุณสามารถเอาตังค์ไปกดอัพได้นะก็คือถ้าเกิดคุณมีตังค์พอคุณสามารถเอาตังค์ไปกดเร่งอัพเวลได้นะซึ่งนี่ก็คือกุญแจสำคัญในการใช้ตัวของเมล่านะฮะซึ่งตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าการอัพเลเวลแบบออโต้เท่านั้นนะแต่ว่าเราสามารถเอาตังไปโปะเพื่ออัปเกรดได้นะซึ่งแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล14เลยนะฮะซึ่งจะเป็นตัวที่อยู่นานมากแล้วก็คืออยู่ประมาณถึงเวฟ60เลยนะสำหรับไมล่านะฮะก็ต้องรอเขาเรียกว่าขีดตรงขีดเขียวเนี่ยให้มันมาประมาณ 75% หรือไม่ก็ครึ่งนึงก่อนนะฮะแล้วค่อยกดอัพเพื่อที่จะให้มันคุมนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเงินไม่พอก็ให้มันปล่อยให้มันไปอัพเองไปก่อนนะฮะก็ให้เป็นงี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ยืน FK ชิวๆได้นะก็คือแค่กดอัพเฉยๆนะฮะซึ่งก็ข้ามไปได้เลยแล้วก็เอาเงินโปะไปนะเนี่ยก็จะเป็นการเอาเงินโปะอัพเวลไปได้นะฮะก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ไมล่าสามารถเวลอัพแล้วก็จ่ายดาเมจได้ทันนะเพราะว่าปกติถ้าเกิดเราไม่เอาเงินไปโปะเนี่ยคือมันจะไม่สามารถจัดการกับเวฟ42ได้นะฮะ11 40 12 11นี่แหละก็คือมันเป็นเวฟที่มีบอสเลือด3,000มา2ตัวนะฮะ
เอ้ยไม่ใช่สิบอสเลือด 3,000 กับไอตัวติดเกาะมา1ตัวนะฮะซึ่งก็จะไม่สามารถจัดการได้ทันนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเงินโปะเนี่ยมันก็จะจัดการได้ค่อนข้างทันนะฮะทันพอดีเลยนะฮะฮะก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆได้เลยนะก็ชิวๆนะฮะสำหรับการผ่านนะฮะสกินของจอนี่ค่อนข้างจะเป็นสกินที่เป็นแบบนี้นะก็คือเลเวล15จะใส่หน้ากากนะแต่ว่าเราไม่มีปัญญาอัพเลเวล15ให้เขานะหรือว่า14ก็ไม่แน่ใจนะก็น่าจะประมาณนั้นนะฮะก็คือแบบเป็นสกินจอนนะก็คือเป็นสกินที่เขาทำแบบยูทูบเบอร์ชื่อจอนอะไรสักอย่างนะที่ชอบแหกปากบ่อยๆนะก็เขามาเล่นแบบนี้เมื่อนานมาแล้วนะเขาเลยออกโค้ดนี้มานะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไมล่าเป็นลูกรัก GM หรือไงนะก็คือเจ๊แกสกินเยอะมากนะคือมีต้อง2สกินตัวอื่นมีตัวอื่นมีสกินเดียวนะเจ๊แกมี2สกินเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าลูกรัก GM หรือไงนะไม่รู้ GM เกมนี้เป็นอะไรกับสไนเปอร์นะฮะบัฟบ่อยเนี่ยบ่อยเหลือเกินนะฮะก็ไมล่าเป็นตัวที่โดนเนิร์ฟมานะแต่ว่าก็ยังมีความโหดมากๆอยู่นะฮะก็ตอนนี้กดอัพไปได้เลยนะฮะก็มันจะเป็นการให้เงินเหมือนฟาร์มนะก็คือให้เงินตาละ200แล้วก็ทำให้ทุกนัดเขาเรียกว่าทุกนัดทุกการโจมตีของทุกตัวบนกระดานเนี่ยจะได้เงินมากขึ้น 10% นะฮะก็ค่อนข้างจะใช้ได้พอสมควรนะฮะเนี่ยแล้วก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะก็รอมันยิงไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะกดอัพแล้วก็เขาเรียกว่าข้ามเวลาไปเยอะๆเลยนะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากนะก็คือใช้ตัวเดียวยิงมันโคตรนานเลยนะฮะโอเคนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะกรอภาพไปนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเงินโปะแล้วก็โปะไปนะฮะคือโปะยังไงก็ได้ให้มันแบบเวลประมาณ14ก่อนเวฟ60อ่ะโปะยังไงก็ได้นะโอเคนะก็รอไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะกรอภาพกันเลยนะฮะซึ่งไม่แนะนำให้กดข้ามเวฟสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิดศัตรูมันไม่เก่งจริงๆมันไม่ใกล้ฐานจริงๆก็สามารถกดข้ามได้แต่ว่าถ้าเกิดคิดว่ามันต้องใช้เวลาจัดการสักพักก็ไม่แนะนำให้กดข้ามนะฮะแต่ต้นเกมสามารถกดได้นะฮะก็ประมาณนี้นะโอเคนะซึ่งจังหวะนี้บอสเลือด300ก็มาแล้วนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าไมล่าของเราสามารถจัดการได้ดีมากเลยนะครับพลังแห่งการเอาเงินโปะนะครับพลังทุนนิยมนะฮะเก็บแบบแต่เก็บต่อยนะฮะก็ให้รอไปนี้เรื่อยๆนะก็ให้เขาเรียกว่าอัพเลเวล14ให้ทันก่อนเวฟ60นะแต่ว่าก็ไม่ต้องรีบมากก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันเป็นโหมดฮาร์ดไม่ใช่โหมดมาสเตอร์นะฮะก็ยังสามารถชิวๆได้อยู่พอสมควรนะฮะว่าตอนแรกที่ผมไปเขาเรียกว่าไปค้นวิธีผ่านเนี่ยก็คือมันแบบมันผ่านยากจริงนะก็คือแบบลองไปค้นดูในคอมมูนิตี้ของเขานะก็คือ Discord นะฮะเขาก็คุยกันว่าให้ใช้ไมล่านะฮะก็คือตัวเนี้ยไมล่าไม่แน่ใจนะก็อ่านกันเอาเองนะฮะก็เขาแนะนำให้ใช้ตัวนี้กันนะฮะซึ่งเขาให้ขายตอนนี้60ซึ่งตอนแรกผมก็งงนะว่ามันจะไปอยู่รอดถึงเวฟ60ยังไงแค่42ก็แตกแล้วนะฮะก็มันตกไปนะฮะก็แค่42ก็แตกแล้วแต่ว่าคือผมก็ลองผ่านเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้สักทีนะก็เลยลองไปค้น YouTube มานะซึ่งก็ได้ค้นพบว่าเราสามารถเอาเงินโปะกาเดียนเพื่อให้มันอัพเวลไวขึ้นได้นะฮะผมก็ปล่อยให้มันเวลอัพเองอยู่นานเลยนะก็เพิ่งมารู้ว่ามันสามารถเอาเงินโปะได้นะซึ่งเราก็เอาเงินโปะไมล่าของเราไปนะฮะแล้วก็โปะไปเรื่อยๆจนมีดาเมจพอที่จะจ่ายถึงเวล60เลยนะฮะก็โหดมากๆนะสําหรับตัวนี้โดนเนิร์ฟมาแต่ว่ามีความโหดเรื่องดาเมจมากๆเลยนะก็คือติดตัวมาแบบติดตัวมันโหดมากตัวเนิร์ฟเรื่องเงินแต่ดาเมจเก่งเหมือนเดิมนะฮะสําหรับตัวนี้ก็ลมพัดแรงหน่อยนะวันนี้ก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะสําหรับตัวไมล่านะฮะซึ่งตอนที่แบทมันออกมาใหม่ๆนะก็เขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ของเกมนี้นี่แบบดูเดือดขึ้นมากเลยนะก็คือแบบบางคนเล่น6ชั่วโมงเล่นครึ่งวันเลยนะจากการสำหรับการที่จะตามล่าแบทนี้นะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชีวิตเขาก็ว่างพอสมควรเลยนะก็มานั่งหาแบทนะโอเคนะก็ภาพไปเลยนะก็ตอนนี้ไมล่าเราสามารถสะท้อนกระสุนสะท้อนไปหาตัวหลังได้แล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะก็สามารถจ่ายดาเมจได้แบบพอดีเลยนะฮะโอเคนะก็
เป็นประมาณนี้เราก็จะกรอภาพไปเลยนะฮะโอเคนะซึ่งตอนนี้บอสเขาเรียกว่าบอสเลือด 3,000 ตัวปัญหาของเรามาแล้วนะซึ่งตอนแรกที่เราไม่รู้วิธีเอาเงินโปะไมล่าเนี่ยเราจะไม่สามารถจ่ายดาเมจได้ทันนะก็คือมันจะเดินมาแบบเดินวนมาถึงตรงนี้เลยนะก็คือแบบกว่าจะตายมาถึงต้องมาถึงตรงนี้เลยนะยิงจากต้นมาต้องมาตายตรงนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเราเอาเงินโปะไปเนี่ยมันก็จะตายเร็วมากนะก็คือตายตรงนี้เลยนะฮะซึ่งก็อย่าลืมว่ามันสามารถสแปร์ได้ด้วยนะก็คือกระสุนสามารถเด้งได้ด้วยนะก็ทำให้มันยิงเขาเรียกว่าไกลมากๆนะก็คือสามารถจัดการได้ทั้งบอสแล้วก็ทั้งตัวสแปมในเวลาเดียวกันนะฮะแล้วเราก็ถ้าเกิดเรามีเงินเอาแล้วก็เงินโปะไปเรื่อยๆนะโปะไปเรื่อยๆก็เลเวล14ก็เลิกโปะเองแล้วนะก็คือการที่จะดูว่าเลเวลของตัวเราอยู่เลเวลเท่าไหร่นะก็คือการกดค้างที่ตัวที่มันอยู่ที่พื้นนะฮะคือตรงอัพเวลเนี่ยไอ้คำว่าเลเวล13เนี่ยก็คือเป็นเลเวลต่อไปนะฮะแต่ว่าเลเวลจริงที่อยู่ตอนนี้ก็คือต้องกดดูตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เลเวล12นะฮะก็นี่ฮะก็เป็นตัวปัญหาของเรานะก็คือถ้าเกิดเราไม่เอาเงินโปะเนี่ยไอ้2ตัวนี้มันจะหลุดได้ง่ายมากๆนะก็คือแบบไอ้ตัวเกาะเมื่อกี้มันจะวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วค่อยตายแล้วเลยไอ้ตัวเลือด 3,000 ก็มาอยู่อย่างเงี้ยแล้วกว่ามันจะตายเนี่ยมันก็พุ่งชนฐานไปแล้วนะแต่ว่าพอเรามีเงินโปะแล้วก็สามารถจัดการได้นะฮะก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะก็อาจจะลุ้นระทึกหน่อยนะตัวเดียวจัดการหมดแมปเลยในส่วนไมล่าของเรานะฮะซึ่งดาเมจเขาจะจ่ายพอจนถึงเวฟ60นะซึ่งเวฟ60จะเป็นมินิบอสเลือด 20,000 นะก็ไมล่าจะไม่สามารถจ่ายดาเมจได้ทันแล้วนะฮะก็คือดาเมจเขาจะช้าลงเขาจะจ่ายไม่ทันนะเพราะว่าอัตราการยิงของเจ๊แกอยู่ที่ 1.5 เลยนะฮะแล้วก็ดาเมจแค่140ตอนนี้นะฮะก็ทำให้คือดาเมจมันต่ำนะฮะก็คือแบบดาเมจต่ำมากนะก็คือมันไม่ใช่ตัวที่เน้นเอามายิงอย่างเดียวนะมันก็เป็นตัวเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินของทีมด้วยนะแต่ว่าพอเอามายิงตัวเดียวมันก็จะแบบดาเมจต่ำๆหน่อยนะแต่ว่าก็แลกกับระยะที่ยิงได้ทั้งแมปเลยนะฮะโอเคนะไม่พูดมากนะฮะโอเคแล้วก็จะกอผ้าไปนะถ้าเกิดมีเงินโปะก็โปะไปเลยนะฮะก็คือกดอัพเกียร์ตรงนี้ได้นะฮะนี่ฮะเราโปะไปเรียบร้อยนะซึ่งตอนนี้เป็นเวฟ50นะฮะแล้วก็มีตังพอที่จะโปะไปถึงเลเวล14แล้วนะแล้วก็กดไปเลยนะฮะดาเมจนะฮะจาก140เพิ่มเป็น230นะเพิ่มมาประมาณ90กว่าๆนะฮะแล้วก็อัตราการยิงเหมือนจะลดลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็เลเวล15ใช้ตังตั้ง 300,000 เลยนะก็ใช้ FP รวมกับตังนะก็เงินโปะไม่ทันแน่นอนฮะตอนนี้เราก็ถึงเวลาเก็บเงินนะฮะก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะก็คือรอให้มันยิงไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งด้วยเขาเรียกว่าด้วยความสามารถระดับนี้นะตัวของไมล่าเราสามารถจัดการได้ง่ายมากๆนะสำหรับการเวฟ50ถึง60นะสามารถเวฟ50ถึง59นะสามารถจัดการได้ง่ายมากๆนะก็คือดาเมจเจ๊แค่โหดมากๆนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีตัวอะไรสามารถผ่านไปได้เลยนะฮะก็ให้เก็บตังค์ไปเรื่อยๆจนถึงเวฟ60ตอนมินิบอสออกมาฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขายไมล่าทิ้งกันนะฮะก็คือจบงานของเขาแล้วนะฮะสำหรับงานมาช่วยเคลียร์การเกมนะฮะ
แล้วก็เป็นตัวหาเงินด้วยนะเพราะว่าเจ๊แกยิงแล้วได้เงินเยอะมากๆนะฮะก็คือมีบัฟเกี่ยวกับการหาเงินแล้วก็มีบัฟเหมือนฟาร์มด้วยนะก็คือให้เงินเหมือนฟาร์มนะฮะก็คือตอนนี้เป็นให้เงิน 2,500 ต่อตานะฮะก็คือแบบให้เยอะมากๆนะก็คือถ้าเกิดเอาไปเทียบกับฟาร์มเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะๆนะฮะเป็นฟาร์มเวอร์ชันที่โจมตีได้นะโอเคนะซึ่งเราก็รอไปเรื่อยจนถึงเวฟ60นะฮะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มวางตัวใหม่กันนะฮะก็คือให้ขายไมล่าตัวเก่าทิ้งไปนะฮะแล้วก็เริ่มใช้สไนเปอร์กันนะฮะก็คือเป็นลูก GM ของเรานะฮะก็คือฉายาของเขานะก็คือโดนบัฟมาแบบบัฟจนแทบจะโหดกว่าตัวที่แพงสุดในเกมอีกนะฮะก็คือแบบบัฟแบบลูก GM จัดๆเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรของเขานะฮะก็คือพอจะรู้แหละว่าเขาจะทำมาเพื่อให้คนเอามาเล่นแบตนี้กันนะเอามาเก็บแบบนี้แต่ว่าพี่แกดันทำให้ตัวแจกฟรีมันดีกว่าตัวที่ต้องใช้ตังค์ซื้อได้ไงก็ไม่แน่ใจนะฮะก็คือแบบเรียกว่า GM เกมนี้ก็แปลกๆดีนะฮะโอเคนะซึ่งตอนนี้เราก็รอต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็คือกอภาพเลยนะเราจะไม่พูดมากนะฮะก็พูดไปเยอะแล้วนะโอเคเราจะกอไปเลยนะก็ไม่แนะนำให้ข้ามนะสำหรับตอนนี้นะฮะโอเคนะตอนนี้เรามาถึงเวฟ60กันแล้วนะฮะให้ใจเย็นๆนะฮะแล้วก็ขายไมล่าทิ้งนะฮะแล้วก็ให้มาตรงหัวโค้งตรงนี้แล้วก็วางสไนเปอร์ดักหัวโค้งไปซ้ายหน่อยๆนะฮะแล้วจากนั้นก็อัปเกรดให้เลเวลเต็มไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะขยับนิดหน่อยนะขยับให้มันชิดๆกันนะฮะแล้วก็เอียงซ้ายนิดหน่อยให้เลเซอร์มันทำงานได้ดีฮะแล้วก็อัปเกรดไปเลยนะฮะให้สุดๆเลยนะซึ่งเราต้องใช้เงินอีก 10,000 เพื่อที่จะอัพเป็นเลเวล6นะฮะก็คืออันตินะฮะก็ให้เราเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วห้ามข้ามเว็บเด็ดขาดเลยนะฮะก็ให้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะก็คือตอนนี้เจ๊แกไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงนะตัวนี้ดาเมจ400อัตราการยิง 0.55 นะฮะแล้วก็ระยะ52ก็เกือบทั้งแมปเลยนะก็คือแบบลูก GM ของแท้นะฮะซึ่งความสามารถพิเศษของเขานะฮะก็คือการที่สามารถยิงได้หลายตัวพร้อมกันนะก็คือสามารถเจาะทะลุได้นะฮะก็คือแบบตัวหลังตัวหน้าโดนเลเซอร์ยันกับตัวหลังได้เลยนะฮะเป็นตัวที่โหดมากๆนะก็คือเทียบกับไมล่าและคนละชั้นกันเลยนะฮะแต่ว่าไมล่าจะแลกกับการที่ยิงได้แบบคือไม่ว่ามันจะมาแนวไหนมันก็ยิงกระจายได้หมดนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันต้องเป็นอยู่แนวเดียวกันนะฮะก็คือทางตรงเหมือนกันนะฮะถึงจะสามารถยิงได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะรีบอัพไปเลยนะก็เดี๋ยวเราก็จะรีบกดข้ามเวฟแล้วก็อัปเกรดทันทีเลยนะฮะก็รอแล้วก็กดอัปเกรดไปเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะเจ๊แกสามารถมีความสามารถในการทุบคืนด้วยนะก็คือถ้าเกิดใครเดินถ้าเกิดตัวอะไรเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็จะโดนดาเมจจากการทุบพื้นตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งดาเมจของเจ๊แกอยู่ที่900นะฮะตอนแรกมัน 1,000 นะแต่ว่าโดนเนิร์ฟมานะซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะก็คือโดนเนิร์ฟไม่ได้ทำให้มันกากลงเลยสักนิดนะฮะก็คือดาเมจ900แล้วก็อัตราการยิง 0.3 ระยะ55นะก็คือคุมทั้งแมปเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครเดินเข้าไปใกล้ๆเข้าวงม่วงๆตรงเนี้ยก็จะโดนดาเมจด้วยนะคือโดนดาเมจ2เท่าเลยนะฮะก็โหดมากๆนะสำหรับสไนเปอร์ที่เขาได้ว่าอัปเกรดมาใหม่นะก็คือไปปรับปรุงตัวมาใหม่นะฮะซึ่งก็เรียบร้อยนะก็คุณก็ชนะเรียบร้อยนะก็คือไม่มีตัวใดสามารถชนะไม่มีใครสามารถผ่านไอ้ตรงนี้ไปได้แล้วนะก็คือสไนเปอร์เวลตันตัวเดียวสามารถจัดการได้หมดเลยนะฮะก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะฮะก็คือแบบยืนรอไปเลยนะก็คือแบบจบงานแล้วนะก็คือนั่งกินอะไรได้เลยนะเพราะว่าคือพอตัวเลเวลตันมาแล้วเนี่ยก็คือทุกอย่างจบเลยนะจบแบบจบทุกอย่างในจักรวาลนี้นะฮะก็เรียบร้อยนะสำหรับเกมนี้ก็
รอมันยิงไปเรื่อยๆนะฮะก็คือแบบไม่มีตัวอะไรผ่านได้เลยว่ะคือดาเมจ900อัตรายิง 0.3 อ่ะถ้าเกิดตัวอะไรผ่านได้มันก็คงแบบไม่ใช่ตัวปกติแล้วแหละก็คงจะเป็นแบบตัวแปลกๆแล้วแหละคือมันไม่ควรจะมีตัวอะไรผ่านได้อีกแล้วนะเขาเรียกว่าเลเซอร์หนักขนาดนี้นะฮะก็รอไปเรื่อยๆนะก็คือรอจนบอสมาแล้วบอสก็จะไม่รอดเหมือนกันนะฮะก็คือแบบมันโหดมากๆนะสำหรับสไนเปอร์เวลตันนะฮะก็คือหมอกระชายาลูก GM มากเลยนะฮะซึ่งระหว่างนี้เราก็อย่าไปวางตัวอะไรอีกนะฮะไม่งั้นเราจะถือว่าล้มเหลวนะฮะสำหรับแบชนะฮะก็คือเราจะต้องมีน้อยกว่า2ตัวก็คือไม่เกินตัวเดียวในสนามนะในเวลาเดียวกันนะก็คือถ้าเกิดอยากวางอีกตัวหนึ่งต้องโดนขาดไปก่อนนะถ้าเกิดมันอยู่2ตัวพร้อมกันเนี่ยก็คือถือว่าล้มเหลวนะสำหรับชาเลนจ์นี้ซึ่งปัจจุบันก็แทบจะมีวิธีการผ่านวิธีนี้วิธีเดียวนะก็คือใครๆก็ใช้กันนะฮะก็คือแบบเอาไอ้เขาเรียกว่าไอ้ไมล่าเนี่ยมาคู่กับสไนเปอร์ที่โดนบัฟมาฮะแล้วก็ตัวส่วนตัวเริ่มเกมเนี่ยรู้ตัวระเบิดส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นตัวกระต่ายแทนกันนะแต่ว่าผมคิดว่าระเบิดมันดีกว่านะก็เลยใช้ระเบิดนะนี่ฮะดูบอสเดือด 20,000 นะฮะเนี่ยไม่รอดนะฮะมันมีใครรอดถ้าเกิดรอดก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะขนาดยิงขนาดนี้นะฮะโอเคนะก็เรียบร้อยนะสำหรับเกมนี้เราก็จะเป็นคนดูแบบดูห่างๆนะคือแบบเป็นตัวที่โหดจัดๆเลยนะคือแบบไม่มีใครโหดเท่านี้อีกแล้วนะฮะเนี่ยดูดาเมจที่เขาทำตอนนี้ขึ้นไปเป็นแสนดาเมจแล้วเนี่ยคือแบบดาเมจสูงมากๆนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นสกินก็จะเป็นนี้นะก็คือแบบหน้าตาเป็นนี้ก็คือแบบมีผ้าคลุมผ้าคลุมนะซึ่งก็นี่ซึ่งก็เป็นผ้าคลุมผ้าคลุมจากสกินไมล่านะเอามาทาสีใหม่นะแล้วก็เป็นปืนอย่างนี้นะก็เป็นงี้นะก็ไม่มีตัวอะไรผ่านได้เลยนะวอยกูที่อัปเดตมาใหม่เลือด950ก็ไม่สามารถผ่านมาได้แล้วนะก็คือแบบโหดจัดๆเลยนะสำหรับตัวนี้คือไม่มีตัวอะไรจะสามารถก้าวข้ามมาได้แน่นอนนะก็คือแบบชนะแน่นอนนะถ้าเกิดคุณไม่ไปมือลั่นกดอะไรแปลกๆนะคือแบบไม่มือลั่นไปวางตัวอีกรอบหรือว่ามือลั่นไปขายตัวทิ้งนะไม่งั้นเดี๋ยวแชร์มีปัญหาได้นะเพราะว่ามอนมันเดินเร็วมากนะสำหรับตาหลังๆนี้นะฮะซึ่งก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะเนี่ยก็คือแบบโดนกดยันบ้านเลยนะไม่สามารถออกมาได้ก็คือตัวนี้โหดกว่ากันเนอร์อีกนะฮะกันเนอร์อย่างกันขนาดนี้ไม่ได้เลยนะฮะคือกันเนอร์มันกันได้ต่อเมื่อเป็นแอนตินะถ้าเกิดมันตัวสแปมเยอะขนาดนี้แต่ถ้าเกิดมันเลเวล5เฉยๆมันไม่สามารถกันได้อยู่นะฮะก็คืออันตีของกันเนอร์ 400,000 แต่ตัวนี้แค่ 80,000 เท่านั้นเองนะแต่ว่าสามารถทำได้ขนาดนี้เลยนะก็เป็นการยืนยันได้เลยนะว่าตัวนี้โหดกว่าตัวแพงสุดในเกมเหมือนกันนะก็คือ Fire Mage นะ Fire Mage ราคาอัพอันตีตั้ง 700,000 แต่ว่าไอ้ความสามารถของ Fire Mage เนี่ยคือผมเท่าที่ผมเห็นมานะดาเมจ 1,300 รอบวงนะฮะแต่ว่ารอบวงเฉยๆนะฮะก็คือรัวกว่าแต่ว่ามันรอบวงนะก็คือแค่วงประมาณนี้นะฮะวงแบบวงเวียนประมาณเนี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะระยะสั้นนะฮะสำหรับตัวนี้เทียบกับตัวนี้ที่อัตราการยิงอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าดาเมจเกือบเท่ากันเลยนะฮะแล้วก็ระยะคุมทั้งแมปนะก็คือแบบโหดนะฮะก็คือเป็นการยิงตรงด้วยนะก็สามารถจัดการตัวสเปมได้ในเวลาเดียวกันเหมือนกันนะฮะก็อันนี้ฮะบอสมาแล้วนะก็ไม่ต้องไปตกเป็นดอกใจอะไรกันมันมากนะฮะก็คือแบบไม่มีอะไรผ่านได้แล้วนะตอนนี้ก็คือบอสไม่มีทางรอดแล้วนะสำหรับการต่อสู้กับตัวสไนเปอร์เวล6นะไม่มีตัวอะไรผ่านได้เลยนะฮะยกเว้นจะเป็นเอลเลสอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโหมดปกติเนี่ยไม่มีตัวอะไรผ่านได้อีกแล้วนะคือตัวเริ่มเกมดันโหดกว่าตัวแพงสุดในเกมไม่รู้ว่าแอดมินเขาใช้ลอจิกอะไรของเขานะฮะไม่รู้ว่าเขาจะมีตรรกะอะไรนะฮะโอเคนะก็เนี่ยเพื่อนหมื่นแล้วนะฮะแล้วก็ 8,000 6,000 4,000 3,000 1,500 600เรียบร้อยนะก็เป็นยังไงเกินฟังสำหรับวิธีการผ่านโหมดมาโหมดฮาร์ดด้วยการใช้แค่การวางแค่ตัวเดียวในสนามนะฮะก็แปลกๆดีนะก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบไม่รู้จะพูดไงดีนะคือมันโหดมากๆแล้วสำหรับสไนเปอร์ตัว
เขาเรียกว่าตัวทั้งไมล่าแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่านาโคจะโดนเนิร์ฟอีกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้นะฮะก็อาจจะโดนเนิร์ฟก็ได้นะเพราะว่ามันโอพีมากๆเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่โดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแอดมินเกมนี้เขาดูหลอนๆแปลกๆนะโอเคนะก็เราได้เงินทองมา600นะฮะ EXP อีก525นะฮะแล้วก็คำอธิบายเป็นยูคิกอะไรสักอย่างนะโอเคนะก็ใช้เวลาการผ่าน32นาทีนะเป็นการได้แบตนะซึ่งเมื่อวานผมก็ได้ไปแล้วเลยไม่ได้เลยไม่ขึ้นนะฮะโอเคนะก็สามารถไปทำตามกันได้ในส่วนวิธีนี้แล้วก็กลับไปหน้าล็อบบี้กันเลยนะฮะโอเคนะซึ่งวิธีการผ่านเขาเรียกว่าการได้แบตเกตแบตตัวเขาเรียกว่าชื่อว่า all four หรือ one and only one นะก็คือการวางตัวเดมในแบบก็มีประมาณนี้นะสำหรับสูตรของผมนะก็กึ่งขายวิญญาณพอสมควรนะก็คือไปดูคอมมิชชี่เขากันนะว่าเขาคุยอะไรกันนะก็ไปสอดแนมนะก็เขาก็ให้ใช้ตัวนี้กันนะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับวิธีการผ่านของเรานะฮะโอเคนะก็เป็นการเอาเขาเรียกว่าเอาเงินโปะ challenger เอ้ยไอการ์เดียนรัวๆนะฮะก็คือโปะจนเวล14เลยนะก็คือสามารถจัดการได้แบบหลายตัวมากๆนะคือแทบไม่มีตัวอะไรผ่านได้เลยนะฮะแล้วก็ใช้ตัวระเบิดเป็นตัวต้นเกมแล้วก็เขาเรียกว่าเอท่าเป็นตัวปิดเกมนะก็คือเป็นประมาณนี้สำหรับเซตของผมนะฮะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะเริ่มกดไลค์นะ subscribe นะและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ